ริปซินเจียงวันที่2ตัวนี้เป็นน้ำแร่ที่อร่อยมากใครมาเที่ยวซินเจียงแนะนำว่าควรต้องลองระหว่างทางไปแกรนด์แคนยอนเราแวะกินข้าวกันที่นี่ร้านไก่ของเมืองสวรรค์อาหารดังสุดของที่นี่ใครที่มาที่สวรรค์นะคะก็ต้องกินไก่เผ็ดร้านที่นี่มีถึง500กว่าร้านเลยค่ะเรียงรายเต็ม2ข้างทางตรงนี้เรียกว่า Chicken Street สัญลักษณ์ก็จะเป็นไก่อยู่หน้าร้านจุดสังเกตของเมืองนี้ก็คือไก่อ่ะแล้วไก่ที่นี่ตัวใหญ่มากสัญลักษณ์อีกอย่างที่บอกว่าถึงเมืองสวรรค์นี่แล้วก็คือพริกค่ะพริกแดงเรียงรายเต็ม2ข้างทางแห้งกันแบบนี้เลยค่ะพริกเหรอคะไม่รู้นะอย่าไปตัดความน่ากลัวไก่ระหว่างทางไปแกรนด์แคนยอนก็จะมีฝูงแกะมีทุ่งหญ้ามีวิวสวยๆมีภูเขาลดหลั่นเป็นชั้นๆในที่สุดก็มาถึงแกรนด์แคนยอนอันจี้ไห่แห่งเมืองซินเจียงแกรนด์แคนยอนอันจี้ไห่รู้จักกันในนามแกรนด์แคนยอนภูเขาแดงแม่น้ำอันจี้ไห่มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาเชียงซานพัตตกรดินสีแดงจากเทือกเขากัดเซาะทับถมจนเกิดแกรนด์แคนยอนหลากสีสันที่นี่อยู่ค่อนข้างไกลจากตัวเมืองอุรุมฉีพอสมควรนั่งรถเบื่อนิดหน่อยแต่ความสวยแล้วก็อลังการก็ไม่ได้แพ้ที่อื่นเลยAfter I'm gone away.
นใจอยากร่วมทริปกับเราติดต่อได้ที่เพจเพื่อนักสะพายเปเพื่อนักสะพายเปทัวร์บายหมอนก0802061110สำหรับทริปซินเจียงเรามีทริปออกทุกปีเป็นทัวร์ VIP แบบกลุ่มเล็กเที่ยวกันเหมือนเพื่อนทั้งไลน์วอทช์แอปแล้วก็มีแชทแปะเอาไว้ในคลิปนะคะ